ครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมาพบกับโครงการ Agenda Bangkok 2012นะครับโครงการนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครและบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เริ่มต้นกันด้วยการสัมภาษณ์คุณอภิรักษ์โกศโยธินนะครับซึ่งท่านก็ได้เคยเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครมานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มาเริ่มคำถามกันเลยนะครับอยากจะถามคุณอภิรักษ์ว่ามองกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ที่ผ่านมาครับครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้มารับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเนี่ยจริงก็เป็นจังหวะที่ประเทศไทยเราเกิดวิกฤตทางการเมืองนะครับแล้วก็พื้นที่สำคัญก็คือในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในปี2553กับ2554นะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการซึ่งควรจะทำในสถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเนื่องจากว่ามีการเมืองเข้ามาในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีโครงการหลายเรื่องที่ได้ดำเนินการทั้งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนกรุงเทพผมยกตัวอย่างเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องระบบขนส่งมวลชนนะจริงก็คงเห็นว่ามีหลายโครงการนะครับที่ได้มีการผลักดันทั้งเป็นนโยบายที่ได้เคยประกาศไว้ตอนหาเสียงนะครับเช่นในเรื่องของการผลักดันส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านะของ BTS นะครับได้มีการเดินรถในสมัยของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับอย่างน้อยทั้ง2เส้นทั้งเส้นที่วิ่งข้ามไปฝั่งธนนะครับประมาณ 2.2 กิโลเมตรแล้วก็ทำต่อไปถึงเพชรเกษมที่บางว่ากับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสุขุมวิทนะครับก็คือจากอ่อนนุชไปสุดเขตกทมที่แบริ่งนะหรือแม้แต่โครงการรถเมล์ด่วน BRT นะครับก็เริ่มเดินในสมัยยุคท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์รวมถึงในเรื่องของการริเริ่มโครงการใหม่ๆเช่นในเรื่องของระบบเชื่อมโยงที่เรียกว่าโมโนเรลนะครับประการที่2เท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีหลายโครงการนะซึ่งเป็นประโยชน์นะอย่างเช่นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่าคนกรุงเทพก็อยากเห็นนะครับการมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสวนหย่อนสวนสาธารณะใกล้บ้านที่คนสามารถไปออกกำลังกายนะครับช่วยในเรื่องของการที่จะพูดง่ายเป็นปอดของกรุงเทพลดภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยก็จะเห็นโครงการปลูกต้นไม้หรือที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็คือที่สนามหลวงนะก็อันนี้ต้องชมเลยว่าถือว่าเป็นโครงการที่สามารถคืนพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งสมัยก่อนต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับส่วนโครงการอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแม้ว่าอยู่ในวิกฤตการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตนะครับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอย่างน้อยอีก2ครั้งนะครั้งแรกสมัยเกิดครั้งแรกสมัยตอนผมเป็นในปีสุดท้ายนะครับก็คือในปี2551ตอนนั้นเนี่ยได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ครั้งหนึ่งเราก็เว้นไปปีหนึ่งแล้วก็มาต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยอีก2ครั้งเนี่ย ก็ถือว่าเป็นภาพที่แม้ว่าเกิดวิกฤตการเมืองแต่ว่าในภาพรวมของการบริหารจัดการเนี่ยก็สามารถที่จะผลักดันได้หรือแม้แต่โครงการในเรื่องของการ ส่งเสริมทางด้านการศึกษานะเช่นโครงการมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของการบริหารจัดการเมืองเนี่ยก็เป็นโครงการต่อเนื่องที่ท่านผลักดันต่อนะจนได้รับการอนุมัติเห็นชอบนะครับจากสภาแล้วก็มีการดำเนินการโครงการต่อหรือแม้แต่การได้รับเลือกให้เป็น เมืองหนังสือโลกที่เรียกว่า World Book Capital นะสมัยผมเนี่ยผลักดันมา 2-3 ครั้งไม่สำเร็จแล้วก็มาสำเร็จในยุคสมัยคุณชายนะครับเพียงก็อย่างน้อยผมคิดว่าก็มีภาพนะในเรื่องของการพัฒนาการทำงานต่อเนื่องทั้งในนโยบายที่หาเสียงไว้แต่ว่าอาจจะมีวิกฤตที่สำคัญก็คือเรื่องน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่แน่นอนในบางพื้นที่ก็มีผลกระทบจริงนะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาหรือแม้แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ก็เห็นนะครับความตั้งใจนะครับของตัวท่านผู้ว่าผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ข้าราชการนะครับที่ได้ทุ่มเทในเรื่องของการที่พยายามที่จะลดผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ได้เห็นภาพรวมของ4ปีที่ผ่านมาของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ไปแล้วครับก็อยากจะมาถามว่าในส่วนตัวคุณอภิรักษ์เองเนี่ยนะครับมีโครงการอะไรที่ยังไม่เคยที่คิดว่ายังทำไม่สำเร็จหรือยังขาดเวลาที่จะทำกับสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต ที่มองแล้วกรุงเทพควรจะมีคือจริงแล้วเนี่ยอันแรกที่ผมเคยตั้งใจไว้นะครับก็คือในเรื่องของการผลักดันเรื่องการวางผังเมืองรวมนะครับความหมายคือว่าจริงวันนี้กรุงเทพมหานครก็มีผังเมืองของตัวเองนะครับแต่ว่ามันแยกส่วนกับผังเมืองของจังหวัดปริมณฑล
อย่างในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขามองเนี่ยเขาต้องมองในศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นเมืองที่จะเชื่อมโยงนะครับกรุงเทพก็คือเรียกว่า Greater Bangkok ก็คือกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมอย่างวันนี้เราเห็นมีคนกรุงเทพเป็นจำนวนมากนะครับไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรถูกไหมครับที่เมืองนนท์นะครับที่ปทุมที่สมุทรปราการส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีโครงการรถไฟฟ้าที่วิ่งไปถูกไหมฮะเพราะแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นสิ่งที่ได้เคยตั้งใจตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้ว่าเมื่อสักเกือบ4ปีที่แล้วนะครับว่าหน้าที่ต้องมีการผลักดันในเรื่องของผังเมืองรวมคือในการบริหารจัดการเนี่ยมันมีการขยายเมืองออกไปจากพื้นที่ปกครองของกรุงเทพเพราะแทนที่จะปล่อยให้แต่ละจังหวัดทำกันเองเนี่ยแบบนี้ต้องทำด้วยกันนะครับพอมีการวางผังเมืองรวมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดูในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะต้องทำด้วยกันนะครับเช่นโครงการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยต้องทำด้วยกันคืออย่ามองว่าเป็นเรื่องกรุงเทพอันนี้เป็นเรื่องเมืองนนท์อันนี้เป็นเรื่องสมุทรปราการซึ่งถ้าทำด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีระบบแผนป้องกันน้ำท่วมแบบนี้ต้องทำด้วยกันนะครับไม่ใช่ปล่อยให้น้ำท่วมปทุมน้ำท่วมเมืองนนท์แต่กรุงเทพไม่ท่วมนะหรือว่าไปประท่วมที่นครปฐมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าแบบนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่คิดว่าควรจะมีการผลักดันต่อเรื่องที่สองเลยที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของก็เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วก็คือระบบขนส่งมวลชนแทนที่จะมองแยกส่วนนะครับว่ากรุงเทพมหานครดูแลเฉพาะรถไฟฟ้า BTS นะรัฐบาลดูรถใต้ดิน MRTA นะครับกระทรวงคมนาคมดูขสมกนะครับหรือแม้แต่อาจจะมีรถเมล์วิ่งในจังหวัดปริมณฑลซึ่งแยกส่วนกันแบบนี้ต้องวางแผนด้วยกันนะครับแล้วก็ดูภาพรวมระบบเชื่อมโยงที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น integrated system คือเชื่อมโยงระบบทั้งหมดเพื่อให้คนที่อยู่ในปริมณฑลกับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงทั้งคนที่เข้ามาทำงานนะครับมาเรียนหนังสือหรือแม้แต่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโครงการตัวใบเดียวนะที่เป็นสมาร์ทการ์ดเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่กรุงเทพรอมานานมากนะแล้วจนวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเมื่อไหร่จะได้ใช้แล้วก็ระบบนี้ต้องเชื่อมโยงทั้งหมดนะไม่ต้องเข้า2ระบบคือถ้าวิ่งรถ BTS เนี่ยสามารถที่จะเดินแล้วต่อเข้ารถใต้ดินได้เลยเราถ้าสามารถวิ่งไปถึงเมืองนนท์บางคนมีบ้านอยู่บางบัวทองถูกไหมบางคนมีบ้านอยู่ลำลูกกาบางคนมีบ้านอยู่แถวสำโรงสมุทรปราการเนี่ยแบบนี้ต้องเชื่อมโยงกันได้หมดผมคิดว่าอย่างน้อยอันนี้คือ2เรื่องนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะผลักดันให้ทำได้ส่วนเรื่องสุดท้ายก็แน่นอนเป็นเรื่องปัญหาที่กรุงเทพเป็นห่วงก็คือเรื่องปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องจริงท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์ก็ทำต่อเนื่องนะครับหลายโครงการเช่นแนวคันกั้นน้ำตามพันบริดนะฮะสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจริงๆก็ทำ70กว่ากิโลตอนนี้ก็แทบจะเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็แนวคลองมหาสวัสดิ์รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องเช่นพวกโครงการแก้มลิงตามแนวพันธุ์บริดต่างๆเนี่ยซึ่งก็มีอยู่ประมาณ20กว่าแห่งนะฮะหรืออย่างบริเวณที่จะช่วยทำให้มีการบริหารจัดการน้ำได้ดีกว่านี้นะครับก็คือการบริหารจัดการน้ำตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกในการที่จะระบายน้ำไปในพื้นที่ที่เป็นฟลัดเวย์นะครับผมคิดว่าแบบนี้เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งก็เป็นความสำคัญนะแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนไม่จำกัดเฉพาะเรื่องอุทกภัยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวอย่างวันนี้แผ่นดินไหวอาจจะที่เกาะสุมาตรามาที่ภูเก็ตแล้วก็มาถึงในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็ต้องการทั้งระบบเตือนภัยนะครับระบบที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนะครับหรือแม้แต่การเรียนรู้จากเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครทั้งในวันนี้และอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นโครงการแล้วก็เป็นแนวนโยบายที่เชื่อว่าถ้ามีการทำต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านะฮะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ฟังมันก็คือเหมือนกับเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้ก็น่าจะทำให้คนกรุงเทพเนี่ยได้มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจริงมันก็มีข้อจำกัดนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยคนที่หาเสียงสมัครเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยจะทราบดีว่าทุกครั้งเนี่ยต้องหาเสียงแก้ไขปัญหาเรื่องรถติดนะแต่ว่าโดยข้อจำกัดก็คือว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีอำนาจทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างจริงก็ดูแลเฉพาะรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ในเรื่องของระบบสัญญาณจราจรนะครับถนนก็ไม่ทุกสายนะครับหลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าถนนบางสายในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงชนบทนะฟังดูเหมือนอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าข้อจริงเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือแม้แต่ระบบอื่นเนี่ยเช่นขสมกก็ยังเป็นของกระทรวงคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ยังเป็นโครงการที่รัฐบาลดูแลหรือแม้แต่ตำรวจจราจรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลคือผมคิดว่าแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นอำนาจหรือเป็นหน้าที่ของเมืองนะครับของรัฐบาลท้องถิ่น
นะในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าผู้ว่ากทม.สามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะบริหารจัดการเชื่อมโยงภาพรวมแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เคยสัญญาหรือหาเสียงไว้กับประชาชนแบบนี้ถึงจะทำได้จริงนะแล้วจริงคนก็มีความคาดหวังนะครับเวลารถติดเนี่ยก็จะต่อว่าผู้ว่ากทม.ว่าไม่แก้แต่โดยแท้จริงก็ไม่ทราบว่าตำรวจจราจรก็ผู้ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยหรือแม้แต่รถเมล์ของสมกรซึ่งคนใช้มากที่สุดเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหลักหลายล้านคนนะต่อวันเนี่ยจริงแล้วกทมก็ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงได้บ้างครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะผมเคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานะครับทั้งในส่วนที่เป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยคนที่ทำงานในภาคประชาสังคมนะครับซึ่งอาจจะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนมาแล้วก็นักกฎหมายซึ่งอาจจะดูในเรื่องของพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2528ความหมายถ้าเราไปดูการพัฒนาเมืองในต่างประเทศเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอย่างในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยเช่นกรุงโตเกียวกรุงโซลหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างประเทศจีนเปิดขึ้นมาเนี่ยกรุงปักกิ่งกรุงเซี่ยงไฮ้อันนี้ไม่นับที่กรุงนิวยอร์กกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบทบาทในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการถ่ายโอนอำนาจมาให้รัฐบาลท้องถิ่นคือพูดง่ายบริหารแบบ decentralization นะฮะแล้วการบริหารจัดการในเรื่องใหญ่ๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดนะครับเป็นในเรื่องของโครงสร้างเรื่องการให้บริการสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT การติดตั้งระบบ high speed internet wifi เนี่ยแบบนี้เป็นเรื่องที่เมืองหรือผู้บริหารเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจถูกไหมครับที่เลือกมาเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าสามารถที่จะโอนถ่ายภารกิจนะครับมาให้กทม.นะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้เคยผลักดันไว้แล้วผมเข้าใจว่าตอนนี้ในกรรมธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็กำลังผลักดันนะในเรื่องของการแก้ไขระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครคือพูดง่ายแก้กฎหมายให้มีการกระจายอำนาจมาที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นเราก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนในการที่จะบริหารจัดการให้เชื่อมโยงกับจังหวัดปริมณฑลเหมือนที่ผมพูดตอนแรกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานคืออาจจะโอนมาไม่หมดนะครับแต่ว่าต้องไปเชื่อมโยงให้ได้เช่นรถเมล์ขอสมก.ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงประปานครหลวงนะครับหรือแม้แต่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆแบบนี้ก็จะช่วยทำให้การบริหารจัดการดีขึ้นกับส่วนที่สองก็คือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปที่ระดับพื้นที่อย่างวันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีเขตทั้งหมดประมาณ50เขตนะครับมีผู้อำนวยการเขตนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งมาแต่ว่าก็มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภาเขตนะครับที่เป็นตัวแทนระดับพื้นที่ระดับเขตเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานหรือแม้แต่งบประมาณกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของความคล่องตัวนะซึ่งก็อาจจะมีในเรื่องของระเบียบบริหารราชการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ถ้าสามารถกระจายอำนาจนะครับให้ระดับพื้นที่ระดับสำนักงานเขตนะครับทำงานได้ดีขึ้นการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ซึ่งปกติผู้ว่ากทม.จะไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานใกล้ชิดในทุกวันถูกไหมครับคือเรามีพื้นที่ที่ไกลออกไปทางตะวันออกอย่างแถวหนองจอกคลองสามวามินบุรีซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนานะครับพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองที่อยู่ในย่านธุรกิจสำคัญนะเช่นแถวสุขุมวิทแถวสีลมแถวสาทรนะครับมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในที่เป็นเขตพระราชฐานเป็นเมืองเก่านะครับแถวพระนครป้อมปราบเขตดุสิตนะครับหรือแม้แต่ทางเหนือแถวหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนเนี่ยการพัฒนามันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีการวางผังเมืองที่เป็นผังเมืองรวมแล้วเชื่อมโยงกับจังหวัดปริมณฑลให้เห็นเป็นกลุ่มพื้นที่ที่เรียกว่ากลุ่มคลัสเตอร์นะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ไหนเป็นย่านเศรษฐกิจพื้นที่ไหนเป็นเมืองเก่าพื้นที่ไหนอาจจะต้องกันไว้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างพื้นที่ด้านตะวันออกนะครับแต่ว่าอาจจะมีการพัฒนาให้เหมาะสมแล้วเชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิกับจังหวัดสมุทรปราการแบบนี้ผมคิดว่าแบบนี้ก็จะช่วยทำให้การบริหารจัดการสามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหมายความว่าบางทีเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ไปดูต่างประเทศอ่ะก็ยังไม่พอแต่ว่าต้องเข้าใจความละเอียดอ่อนในการสร้างความจำกัดของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการบริหารจัดการหรือโครงสร้างในองค์กรเนี่ยในกรุงเทพมหานครวันนี้เรามีข้าราชการบวกลูกจ้างเนี่ยประมาณเกือบแสนคนซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายของพรบ.บริหารกทม.ตั้งแต่ปี28ซึ่งตั้งแต่ปี28นี่ก็ประมาณ20กว่าปีกับ30ปีนะครับยังก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยกับ2เนี่ยหลายเรื่องนะครับที่พูดตรงๆก็คือว่าการเป็นเมืองหลวงการเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็
จำเป็นที่ต้องอาศัยนะครับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการหรือแม้แต่บทเรียนที่เราได้นะจากการไปดูงานหรือแม้แต่ความเชื่อมโยงที่เราเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่เรียกว่า Sister City เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดแบบนี้แบบที่ผมเล่าเพนก็จำเป็นต้องผลักดันในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆด้วยครับถ้าเราสามารถที่จะบริหารพื้นที่อย่างที่เมื่อกี้คุณอภิรักษ์บอกว่าพื้นที่ตะวันออกตะวันตกหรือทางเหนือเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงนะทั้งกรุงเทพปริมณฑลและพื้นที่ที่แตกต่างเนี่ยจนทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่แบบมีพลังเข้มแข็งเนี่ยแล้วเราจะสามารถที่จะรับมือกับประชาคมอาเซียนที่จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีในปี2015คืออย่างนี้ครับที่ผมมองเนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเป็นเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยผมมองมีอยู่4เรื่องที่มีความสำคัญนะครับขอใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า 4G นะครับ G ที่1ก็คือ Gateway คือแปลว่าวันนี้จริงแล้วโดยเชิงทำเลที่ตั้งเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยต้องถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับที่จะเชื่อมโยงกับเมืองต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นคือพูดง่ายๆนะสามารถที่จะเดินทางเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งนะโดยลักษณะของภูมิประเทศคือพูดง่ายถ้าจะขึ้นไปทางเหนือนะครับเชื่อมโยงกับประเทศอย่างพม่าเขมรกัมพูชาเวียดนามลาวหรือแม้แต่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เดินทางได้สะดวกเชื่อมโยงกับอาเซียนบวก3นะครับอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่อินเดียนะครับบวก6นะครับแบบนี้ก็สามารถมีความสะดวกมาก2เนี่ยโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องยอมรับว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็เป็นสนามบินที่มีความพร้อมเมื่อเทียบกับสนามบินอื่นในภูมิภาคจะมีแต่ขาดก็คือในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนนะครับในเรื่องของระบบรางนะซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลตั้งแต่ชุดสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็มีการผลักดันนะในเรื่องของการเชื่อมโยงการขนส่งทั้งในระบบถนนระบบรางนะในลักษณะที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจนะครับเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกที่เรียกว่า North South East West Corridor นะครับเป็นแบบนี้เรื่องที่หนึ่งเลยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความสำคัญกับ2เนี่ยวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ได้รับการยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวไม่เฉพาะในภูมิภาคแต่ว่าในระดับสากลนะครับจากการโหวตของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นเมืองที่คนอยากมามากที่สุดเพราะตรงนี้ต้องอาศัยศักยภาพที่มีความพร้อมในการที่จะเป็นเมืองเกตเวย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยว G ที่2นะครับก็คือกรีนหมายความว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเมืองที่เป็นเมกะซิตี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสีเขียวนะครับมีการวางระบบผังเมืองที่ดีมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่นการปลูกต้นไม้การเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กที่เป็นพ็อกเก็ตพาร์คให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่มีความสะดวกนะในการที่จะมีพื้นที่เปิดโล่งนะครับที่เขาสามารถที่จะพาลูกหลานไปวิ่งเล่นครอบครัวไปพักผ่อนออกกำลังกายนะครับเหมือนที่เราเห็นวันนี้ที่เรามีสวนลุมพินีมีสวนรถไฟนะครับมีสวนหลวงร.9หรือแม้แต่มีสวนขนาดเล็กๆแบบสวนเบญจกิติสวนเบญจสิริที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับแบบนี้ต้องทำให้ครบถ้วนเราก็ยิ่งภาวะปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับจริงแล้วการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน10กว่าล้านคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่สำคัญในการที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดนะอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่าเราทำกันปีละครั้งนะฮะในเรื่องของการปิดไฟบ้างอะไรบ้างคือถ้าทำกันทุกวันเราไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการลูกจ้างอย่างเดียวเนี่ยคือคนกรุงเทพช่วยกันนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครต้องถือว่าเป็นหน้าที่นะมีระบบการคัดแยกขยะระบบรีไซเคิลการประหยัดน้ำประหยัดไฟการใช้พลังงานธรรมชาติเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะช่วยทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่นะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีระบบการป้องกันภัยพิบัตินะครับจะเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับทั้งโครงการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำโครงการอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่โครงการแก้มลิงนะครับหรือแม้แต่การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆในเรื่องของลุ่มแม่น้ำนะครับทางเหนือทางตะวันตกตะวันออกที่จะเร่งระบายน้ำได้เนี่ยนะครับหรือแม้แต่การป้องกันภัยพิบัติแผ่นดินไหวระบบแจ้งเตือนภัยเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี G ที่3ก็คือ good life นะครับหมายความว่าคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีระบบการวางผังเมืองที่ดีมีระบบในเรื่องของการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นระบบขนส่งมวลชนระบบการบริหารจัดการจัดเก็บขยะนะครับเรื่องความสะอาดการวางระบบการศึกษาที่ดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ซึ่งปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครก็ดูแลโรงเรียนถึง430กว่าแห่งหรือแม้แต่มีโรงเรียนสังกัดของเอกชนก็ดีของสพท.อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแบบนี้ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งในเรื่องความปลอดภัยความสะดวกในการเดินทางนะครับในเรื่องของสวัสดิการสังคมในเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คนกรุงเทพเนี่ยนะครับสามารถที่จะรู้สึกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมนะนักธุรกิจจากต่างประเทศจะเดินทางมาลงทุนนี่ก็รู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วจริงต้องยอมรับว่าค่าครองชีพของเราเนี่ยยังไงก็ถูกกว่าสิงคโปร์ฮ่องกงหรือเมืองที่อยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะกำลังจะแพงแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าถ้าไปเปรียบเทียบนะครับกับเมืองที่เติบโตในลักษณะเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยอย่างสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์หรือฮ่องกงเนี่ยผมยังเชื่อว่าค่าครองชีพเรายังถูกกว่านะครับคือด้วยบรรยากาศที่ดีเนี่ยมีความสดชื่นมีทีมนะฮะมีการคมนาคมที่ดีกับค่าครองชีพเนี่ยอันนี้ไม่นับนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งคือส่วนใหญ่ละจะไปมองมุมในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่ามุมที่เป็นมุมทางด้านจิตใจนะครับผมคิดแบบนี้เราก็มีคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วส่วนหนึ่งอย่างคนที่เขายกย่องให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเรามีศิลปะวัฒนธรรมนะครับกว่า200กว่าปีนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยามีพระบรมมหาราชวังมีวัดวาอารามหรือแม้แต่ศิลปะวัฒนธรรมของคนในกรุงเทพมหานครอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์แบบนี้มันมีความพร้อมนะครับที่เป็นปัจจัยหลักในเรื่องของ Good Life ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของ Good Governance ผมคิดว่านี้ก็มีความสำคัญมากในโลกยุคสมัยใหม่คือแปลว่าถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถบริหารจัดการนะครับคำว่า Good Governance ในมุมมองผมเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่มองในเรื่องของการเปิดโอกาสในเรื่องของ Participation คือเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาต่างๆนะครับว่าเขาอยากเห็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับให้มาเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะเป็นหอศิลป์นะครับเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทำกิจกรรมของคนกรุงเทพนะครับหรือเขามีสิ่งที่อยากสะท้อนปัญหาเนี่ยเขาสามารถมีช่องทางมีกระบวนการที่จะมีส่วนร่วมได้กับส่วนที่สองการพัฒนากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ควรจำกัดเฉพาะงบประมาณของกทม.อย่างเดียวแต่ควรที่ต้องผลักดันการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เรียกกันว่า public private partnership หรือ PPPคือเปิดโอกาสให้มีการบริหารจัดการเมืองนะฮะแบ่งพื้นที่ที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพื้นที่ไหนเป็นเขตเมืองเก่าอนุรักษ์พื้นที่ไหนเป็นเขตเกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยชั้นดีนะครับแล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนมาซึ่งแปลว่าถ้าเราทำอย่างโปร่งใสถูกไหมครับเปิดกว้างให้คนสามารถตรวจสอบได้เอกชนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้มีความเจริญแล้วในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลนะครับของการพัฒนาในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างอย่างในหลายเมืองทั่วโลกที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเช่นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็ดีที่สิงคโปร์หรือกรุงโซก็ดีเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีการตั้งบรรษัทบริหารจัดการเมืองที่เรียกกันว่า Urban Development Corporation หรือ UDC นะแทนที่จะเป็นเรื่องที่บริหารจัดการโดยส่วนราชการโดยกทม.อย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะดึงองค์กรเอกชนเข้ามาแล้วก็จัดตั้งเป็นบรรษัทนะครับที่จะบริหารจัดการในบางเรื่องที่กฎระเบียบของราชการไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเชื่อว่าผู้บริหารกทม.จะทราบเรื่องนี้ดีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีข้อจำกัดนะครับซึ่งประชาชนก็จะไม่ทราบนะครับผมคิดว่าต้องเปิดโอกาสทั้งสองด้านทั้งในส่วนที่เป็นประชาชนด้วยแล้วก็ทั้งส่วนที่จะดึงความร่วมมือจากองค์กรเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาเมืองและอันนี้รวมไปถึงในเรื่องของการกระจายอำนาจจากรัฐบาลส่วนกลางนะครับถ้าสามารถกระจายอำนาจในบางเรื่องที่ควรจะให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือกทม.เป็นคนดูแลเนี่ยเช่นในเรื่องของระบบจราจรระบบขนส่งมวลชนในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับแบบนี้ก็จะช่วยทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังของกรุงเทพได้ก็โครงการอันนี้อาจารย์หน้าแบงคอกเนี่ยก็จะต้องการที่จะเผยแพร่ความคิดแบบนี้อย่างที่คุณเดชพิรักพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมนะฮะแล้วเนี้ยก็เลยโยงกลับไปเรื่องณวันนี้มีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสื่อที่เป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีราคาถูกมากๆนะฮะคุณอภิรักษ์คิดว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter เนี่ยจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าจริงวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับที่ใช้สังคมออนไลน์จะใช้ Facebook Twitter ใช้ YouTubeนะครับอยู่แล้วเนี่ยจริงก็ได้ทำอยู่บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการทำอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงนะครับกันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงผมยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือในช่วงน้ำท่วมนะครับเราก็จะเห็นกระแสของสังคมออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระดมความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายอาสาสมัครนะครับที่มีการประกาศขออาสาสมัครมาช่วยกันแพ็คของบ้างไปก่อกระสอบไปตักถุงทรายบ้างไปช่วยกันเอาสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่การทำคลิปนะครับที่ออกมาโพสใน YouTube นะอย่างวูซู่ฟลัดอย่างเงี้ยนะก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่เพิ่งมาเกิดในยุคนี้ซึ่งทำให้คนสามารถที่จะตื่นตัวในการที่จะมีแนวทางในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับหรือทราบความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าแบบนี้ถ้าสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบนะครับจริงโดยปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะมีช่องทางสื่อสารซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นระเบียบราชการตอนหลังก็พัฒนาเป็นระบบ call center นะครับมีการ outsource มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้คนสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพราะคนก็ยังอยากใช้โทรศัพท์อยู่นะครับอาจจะไม่ใช่สังคมออนไลน์อย่างเดียวเราก็ต้องมีระบบที่จะต้องเก็บข้อมูลตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการติดตามนะครับว่าโครงการที่ประชาชนร้องมาแล้วเนี่ยนะคืบหน้าไปถึงไหนนะเช่นปัญหาขยะตกค้างปัญหาท่ออุดตันนะครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าประชาชนมีช่องทางที่จะเสนอมาแล้วก็มีระบบที่จะเข้าไปแก้ไขแล้วแจ้งกลับให้เขาทราบนะครับว่ามีการแก้ไขแล้วหรือแม้แต่ในเรื่องของนโยบายที่สำคัญประชาชนอาจจะสนใจนะครับเช่นบอกว่าอยากให้พัฒนาพื้นที่สีเขียวใกล้บ้านเขาเนี่ยพูดง่ายๆอาจจะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่รู้เป็นของใครของส่วนราชการหรือของเอกชนนะครับเราก็ปล่อยรกร้างไว้เนี่ยเขาอยากทำให้เป็นสนามเด็กเล่นเป็นสวนสาธารณะแบบนี้นะครับถ้ามันเชื่อมโยงได้กับการใช้สังคมออนไลน์หรือแม้แต่การรณรงค์หลายครั้งที่ผมเห็นนะครับเช่นเดี๋ยวนี้เราก็มีชุมชนคนเมืองที่ชอบในเรื่องของเส้นทางจักรยานนะฮะบางทีวันหยุดเสาร์ที่นี้เราจะเห็นคนก็สามารถที่จะใช้สังคมออนไลน์ในการที่จะระดมคนนะครับแล้วก็มาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับคนใช้จักรยานในพื้นที่ของกรุงเทพหรือแม้แต่บางโครงการนี้เราเห็นการออกมาต่อต้านนะครับในเรื่องของการตัดต้นไม้นะของโครงการ Big Tree อย่างเงี้ยนะครับรณรงค์ที่อยากเห็นการปลูกต้นไม้ในกรุงเทพมหานครผมคิดว่าถ้าเราใช้กระแสสังคมออนไลน์นะครับหรือแม้แต่คนยุคใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ใช้เวลากับสังคมออนไลน์ค่อนข้างมากเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือแม้แต่เป็นช่องทางในการที่จะร้องเรียนเสนอแนะต่างๆให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ก็เห็นภาพมาฮะคือว่าแบบกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เป็นของผู้ว่าแต่เป็นของหน่วยงานราชการถูกต้องเป็นของคนกรุงเทพทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังขาดอยู่นะครับจริงๆก็มีคนทำแต่ว่าอาจจะยังน้อยมากก็คือการเป็นพลเมืองที่เรียกว่า active citizen นะแต่คำว่า active citizen ไม่ได้แปลว่าต้องออกมาประท้วงอย่างเดียวนะครับหรือรอให้เกิดปัญหาแล้วออกมาประท้วงแต่ว่าสามารถทำอย่างสร้างสรรค์ได้นะแล้วถ้าผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่ให้คนและแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาสักครู่เป็นเรื่อง good governance นะเป็นการไม่ได้มองในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวนะแต่เป็นในเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยกันนะครับแบบนี้มันก็จะตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความต้องการบางเรื่องที่เหมือนกันนะครับบางเรื่องพื้นฐานเนี่ยจะคล้ายกันนะต้องการเมืองที่มีความสะอาดมีการบริหารจัดการขยะไม่มีขยะตกค้างมีการสัญจรที่สะดวกรถไม่ติดมีระบบขนส่งมวลชนมีพื้นที่สีเขียวนะครับมีระบบป้องกันน้ำท่วมระบบป้องกันภัยพิบัติต่างๆมีการแจ้งเตือนภัยผมว่าพื้นฐานแบบนี้จะคล้ายๆกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็จะต้องการแบบนึงนะครับบางพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจนะครับเป็นเขตอนุรักษ์แบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเรามีช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนกรุงเทพสามารถมีส่วนสำคัญในการที่จะมองอนาคตของเมืองด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าคนก็จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็มีส่วนสำคัญมากไปกว่าการ4ปีครั้งไปเลือกผู้ว่ากทมหรือแม้แต่เวลาเกิดปัญหาก็ต้องออกมาชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับครับเห็นด้วยเลยครับคือบางคนบอกการเมืองจะไม่ยุ่งใช่ไหมฮะแต่เนี้ยอันนี้ก็เป็นการเมืองแบบหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้มาคำถามที่คนอาจจะสนใจกันเยอะคือเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอเคเรามีบทเรียนมาแล้วใครผิดใครถูกอะไรว่ากันทีทีนี้ในปีนี้และปีต่อๆไปเนี่ยนะครับว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเข้มงวดหรือว่าจะต้องเก่งในเรื่องอะไรครับถึงจะจัดการตรงนี้ได้ครับคือจริงๆเนี่ยในการดูแลปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครจริงๆวันนี้พูดตรงๆคือมันยังมีความแตกต่างในระบบการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลครับนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะครับในกรณีปีที่แล้วที่น้ำท่วมมากเนี่ยเช่นพื้นที่แถวบางบัวทองแถวเมืองนนท์นะครับแถวลำลูกกานะครับปทุมธานีเนี่ยน้ำท่วมเยอะมาก
นะแน่นอนมันก็เลยมาถึงกรุงเทพตอนเหนือนะครับแถวหลัก4ดอนเมืองสายใหม่บางเขนหรือทางฝั่งทนนะครับกับนครปฐมเนี่ยปีที่แล้วก็ท่วมเยอะเนี่ยที่พื้นที่ชั้นในเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไม่มากนักนะจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีระบบนะซึ่งเป็นโครงการพระบริหลายเรื่องเลยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแนวทางไว้แล้วก็ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้รับมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นยกตัวอย่างก็คือโครงการแนวคันกั้นน้ำตามพระบริสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองมหาสวัสดิ์นะครับประมาณ70กว่ากิโลซึ่งก็ได้ทยอยสร้างต่อเนื่องมาหลายสมัยของผู้ว่ากทมนะครับจนกระทั่งถึงยุคคุณชายสุขุมพันธ์กับส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับซึ่งในผังเมืองเนี่ยเราเรียกว่าเขียวทะแยงก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแปลว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะทราบนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่จะระบายคือความหมายคือว่าเวลามีปริมาณน้ำที่มากเนี่ยมันก็จะมีทั้งน้ำเหนือไหลบ่าลงมาปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำทะเลหนุนที่เรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเพราะเวลาเราบริหารจัดการเนี่ยคือต้องดูให้ครบถ้วนนะครับเพราะในระบบของเทพมหานครเองเนี่ยนอกเหนือจากแนวคันกั้นน้ำนอกเหนือจากพื้นที่รับน้ำที่ระบายน้ำแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่แก้มลิงนะครับประมาณ20กว่าแห่งซึ่งก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นบึงรับน้ำขนาดใหญ่นะครับอย่างบึงพระราม9บึงมักกะสันอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของบึงรับน้ำที่เราเห็นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของพื้นที่รับน้ำที่เป็นบึงรับน้ำกับโครงการแก้มลิงเนี่ยกับอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่นะซึ่งตอนนี้จริงแล้วก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพียงก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่พื้นที่ชั้นในเนี่ยน้ำไม่ท่วมหรือเวลาฝนตกหนักมากแล้วเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเรื่องของพื้นที่แก้มลิงกับในเรื่องของอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่นะครับทั้งที่บึงพระราม9บึงมักกะสันหรือที่สถานีสูบน้ำที่พระขนงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งผมคิดว่าอันนี้จะสำคัญกว่าก็คือแทนที่จะบริหารจัดการแบบแยกส่วนนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับโครงการพระราชบริต่างๆนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือไล่มาเลยตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนล่างมาเลยตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ลงมาถึงจังหวัดปริมณฑลเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมหรือแม้แต่พื้นที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเช่นฝั่งตะวันตกแถวจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีนะครับฝั่งตะวันออกออกไปทางแถวฉะเชิงเทราแบบนี้ถ้ามีการทำงานร่วมกันซึ่งจริงที่ผ่านมานี่ก็จะมีนะครับในเรื่องของรูปแบบของคณะกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลการวัดปริมาณระดับน้ำซึ่งแบบนี้มันมีระบบข้อมูลหมดนะครับว่าถ้าน้ำไหลมาที่นครสวรรค์เท่าไหร่หรือวัดที่อยุธยาเท่าไหร่เนี่ยนะครับสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้กับในขณะเดียวกันการเปิดปิดประตูระบายน้ำเนี่ยนะครับโดยดูในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบในเรื่องของการที่จะแม้ว่าอาจจะมีภัยพิบัติซึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบได้ถูกไหมครับฝนอาจจะตกหนักมากหรือเมื่อปริมาณน้ำเหนือมากเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีระบบการป้องกันระบบการบริหารจัดการที่ดีเราก็ทำงานเชื่อมโยงนะครับกับจังหวัดต่างๆเชื่อมโยงกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือระบบแจ้งเตือนภัยนะระบบ warning system ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นเป็นบทเรียนนะครับคือแปลว่าบางทีเนี่ยพอข้อมูลไม่ชัดเจนคนก็ไม่รู้ตกลงว่าตื่นตระหนกนะครับถ้าตื่นตระหนกก็หนีไปถ้าไม่ตื่นตระหนกเลยไม่ได้รับข้อมูลบางทีก็น้ำท่วมขึ้นมานะครับถึงหน้าอกถึงคอก็เกิดความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเมื่อคราวที่แล้วหรือแม้แต่ปัญหาไฟดูดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ถ้ามีระบบแจ้งเตือนภัยที่ดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงแจ้งเข้าไปในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือแม้แต่ในเว็บไซต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าแบบนี้ก็จะช่วยทำให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลซึ่งจริงหลายคนก็ถือว่าเป็นคนกรุงเทพนะครับ คือไปซื้อบ้านอยู่เมืองนนท์ไปซื้อบ้านอยู่ปทุมหรือสมุทรปราการเนี่ยแบบนี้ก็จะมีความมั่นใจนะในเรื่องของบทเรียนที่เราได้รับจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมปีที่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ที่กรุงเทพมหานครก็ดีหรือรัฐบาลส่วนกลางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับก็คุยเรื่องใหญ่ๆหนักๆเยอะแล้วเอามาถามในเชิงส่วนตัวนะครับว่าคุณอภิรัตน์ในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพที่อยู่อาศัยในกรุงเทพคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าอยากทำอะไรให้กับกรุงเทพมหานครบ้างมีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานครอะไรบ้างครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะพูดง่ายๆในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพคนหนึ่งนะครับคือถ้ามีความคิด
อะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือแม้แต่มีปัญหาที่มีข้อเสนอแนะเนี่ยผมคิดว่าแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่มีระบบที่ใช้สังคมออนไลน์อย่างเต็มที่นะครับแต่จริงๆวันนี้เราก็เห็นกรุงเทพมหานครก็มีสายด่วน1555นะครับเป็น call center มีเว็บไซต์ของเทพมหานครหรือแม้แต่มี Facebook Twitter ของแทบจะทุกคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์หรือของผมเองเนี่ยเพราะอย่างวันนี้ทุกวันเวลาผมเห็นอะไรที่คิดว่ามีแนวความคิดที่เป็นประโยชน์หรือเกิดปัญหาเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับในการที่สมัยใหม่ก็ง่ายถูกไหมครับโพสต์ไปหาท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้เลยนะโพสต์ไปหาหน่วยงานของเทพมหานครได้โดยตรงผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวนะครับที่กรุงเทพสามารถทำได้เรื่องที่สองเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันว่าเราอยากเห็นกรุงเทพนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางเป็นเกตเวย์เป็นเมืองสีเขียวที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเมืองที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าแบบนี้เราเริ่มที่ตัวเรานะครับเช่นนะครับเราใช้พลังงานใช้สิ่งของอย่างประหยัดถูกไหมฮะประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่ทิ้งขยะเกลื่อนตามท้องถนนนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยถูกไหมครับแบบนี้เราหนึ่งคนกับทุกคนทำเหมือนกันหมดหรือทำมากทำน้อย10กว่าล้านคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพลังถูกต้องมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวท่านผู้ว่าคนเดียวไม่ได้จำกัดอยู่ที่ข้าราชการซึ่งแม้อาจจะมีเป็นจำนวนเป็นแสนคนแต่ว่าแบบนี้ถ้าเราเริ่มใกล้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะแปลกใจว่าทำไมวันนี้เรายังต้องมีขยะให้พนักงานจัดเก็บขยะของเทพมหานครนี้มากวาดทุกวันถูกไหมครับแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วเนี่ยปกติคนเทพเนี่ยจะผลิตขยะประมาณวันละคนละ1กิโลโดยประมาณซึ่งแปลว่าถ้าเราลดปริมาณขยะหรือถ้าเรามีอีกหน่อยเนี่ยเทพมหานครปรับปรุงระบบคัดแยกขยะได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะทำให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับก็คุณอภิรักษ์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาในต้นปีนี้ต้นปีหน้าครับผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญนะครับของคนที่ตั้งใจจะอาสามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าผมคิดว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมีความจำเป็นต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะมองไปในอนาคตนะครับไม่จำกัดเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรือใน3ปีข้างหน้าแต่สามารถที่จะมองไปในอนาคตว่าวันนี้และอนาคตเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เรียกว่าเมกะซิตี้นะครับเหมือนเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกนะครับเหมือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเหมือนกรุงโซนะครับเหมือนกรุงเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งหรือแม้แต่มหานครนิวยอร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สามารถที่จะนำมาซึ่งการพัฒนากรุงเทพในระยะยาวเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เป็นเรื่องของประสบการณ์ความรู้ความสามารถสิ่งที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือคนที่จะอาสามาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยต้องเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คือว่าต้องมีความทุ่มเททำงานนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องการทำงานทุกวันมันเป็นเรื่องของการติดตามโครงการนะครับเป็นเรื่องของการที่จะรู้ปัญหาจริงนะครับคือพูดง่ายๆคือติดดินนะครับแล้วก็ไปในทุกพื้นที่ให้รู้ว่าปัญหานะครับอยู่ที่ไหนแล้วจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเร่งผลักดันในการที่จะวางระบบการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนใกล้ชิดกับข้าราชการในแต่ละพื้นที่ส่วนที่3ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญก็คือต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีหรือมีเน็ตเวิร์กิ่งที่ดีนะครับทั้งในระดับกทม.ด้วยกันเองนะครับคือพูดง่ายๆคือทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนได้ทุกระดับชั้นนะครับสามารถที่จะทำงานแบบติดดินนะครับกับพี่น้องในชุมชนนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในกรุงเทพมหานครสามารถที่ทำงานร่วมกับนักธุรกิจกับองค์กรเอกชนนะครับในลักษณะที่มองประโยชน์นะครับให้กับคนกรุงเทพเป็นที่ตั้งในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานระดับประเทศนะครับคือพูดง่ายสามารถเชื่อมโยงการทำงานในระดับรัฐบาลส่วนกลางแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคหรือระดับสากลแปลว่าวันนี้เนี่ยผู้ว่ากทม.อาจจะไม่ได้เป็นผู้ว่าสำหรับกรุงเทพอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ได้เป็นของกทม.นะครับแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นของคนกรุงเทพเป็นของคนไทยหรือแม้แต่เป็นของคนในประชาคมโลกด้วยซ้ำไปนะครับที่เดินทางมาเที่ยวเดินทางมาทำงานหรือใช้ชีวิตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่โดยตรงนะครับที่ผมคิดว่าถ้า คนที่ตั้งใจแล้วก็อาสามาทำงานเป็นผู้ว่าชอบงานแบบนี้นะครับแล้วมีความสุขที่ได้เห็นการแก้ไขปัญหาเห็นการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร
นะครับใน3เรื่องทั้งในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องวิสัยทัศน์ในเรื่องของการทำงานแบบติดดินติดตามงานนะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละทุกพื้นที่เราก็สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีนะครับในทุกระดับชั้นเนี่ยแบบนี้ก็จะช่วยทำให้บทบาทการทำงานของผู้ว่ากทม.เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะนำปัญหาทุกสุขของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมาใช้เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้วก็เป็นเมืองของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ของประชาคมโลกต่อไปครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอภิรัตน์ วงศ์ไสยโยธินเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครนะครับและก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิฟรีดริช นาวมันเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ทุนสนับสนุนกับโครงการแบบนี้นะครับครับวันนี้ผมเจริญชัยชัยบุญวงศ์ก็ต้องและคุณอภิรัตน์ โวงศ์ไสยโยธินก็ต้องขอลาไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับนะครับแล้วก็พบกับการสัมภาษณ์ครั้งใหม่ได้ในเว็บไซต์ของเราต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ